ท่านผู้ชมที่เคารพครับรายการทาง The Web Online แล้วก็วิจิตรบินโชว์เพจนะครับก็ต้องบอกว่าเรานำเสนอมาในทุกเสาร์สองทุ่มนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยต้องยอมรับว่า Facebook เขาพยายามที่จะผลักคนออกผลักคนออกถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้สนใจจริงๆก็คือเป็นแนวนโยบายของเขาละนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดติดตามเพจวิจิตรบินโชว์นะครับแล้วก็ The Web Online อยากจะให้เรามีแอคทีฟอยู่เรื่อยๆแล้วก็ได้พบปะสนทนากันทุกเสาร์สองทุ่มนะครับในเป็นรายการสดแบบนี้ก็ช่วยกันไลค์และแชร์หน่อยวันนี้รายการจะแบ่งออกเป็นสองภาคนะครับภาคแรกผมก็จะพยายามประมวลเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็การตัดสินใจที่ซื้อเครื่องแต่ละครั้งเนี่ยมันก็มีมูลเหตุแล้วก็มีปัจจัยหลายๆอย่างที่เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับวันนี้นำเสนอถึงสามเครื่องด้วยกันที่เป็นแอมพลิฟายเออร์นะฮะในระดับประมาณสัก 30,000 นะครับบวกลบนิดหน่อยท่านผู้ชมครับในเรื่องที่ผมจะพูดถึงเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเครื่องที่ผมฟังมาแล้วทั้งนั้นแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับเขาพอสมควรจนกระทั่งจับแนวเสียงบุคลิกหน้าตาดีไซน์นะครับรวมทั้งจุดอ่อนจุดแข็งมาทั้งหมดแต่อย่างไรก็ตามก่อนที่เราจะไปถึงจุดสรุปว่าเสียงเป็นอย่างไรและท่านจะพอใจแล้วก็ตรงกับใจท่านแค่ไหนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องมาวิเคราะห์จากข้อมูลที่มีอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อให้ได้รายละเอียดจริงๆช่วงนี้เมื่อเราพูดคุยกันเสร็จนะครับช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงของการฟังเพลงแน่นอนว่าซิสเต็มก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแอมพลิฟายก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับผมเข้าใจว่าเสาร์นี้ท่านมีโอกาสที่จะได้ฟังแอมเน็ตนะครับซึ่งเป็นแอมลอร์ดโอ้โหก็ราคาก็ฉ่ำใจพอสมควรนะครับจะได้ฟังน้ำเสียงกันนะครับตอนนี้มาดูนะครับอินดิเกตที่ผมเลือกมาทั้งหมด3เครื่องซึ่งอยู่ในเรนจ์ 30,000 บาทเนี่ยมันมีบุคลิกที่ต่างกันหมดเลยนะครับมันจะมีตัวที่เป็นจุดกลางอยู่ตัวนึงที่ผมจะแนะนำก่อนอื่นเลยคือ Rika New Brioจริงๆนี้ซีรีส์ Brio เนี่ยมันมีก่อนหน้านี้แล้วแต่ตัวนี้จะเป็น Brio ที่ออกมาผมย้อนไปนึกถึงมิชชั่นสมัยนู้นนะมิชชั่นที่เป็นไซรัสนะครับจะเป็นรูปด้านหน้าแคบด้านหลังยาวนะฮะก็คือเขาเรียกแอมก้นยาวก็จะเป็นลักษณะอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมในประเทศอังกฤษในสมัยนั้นนะครับเหตุที่ยกเอาตัว Brio มาก่อนเพราะว่า Brio เนี่ยคนทำเนี่ยเขาทำด้านเทิร์นเทเบิลเป็นหลักแต่มาทำแอมนี่ก็จะเน้นไปเรื่องของความเป็นอนาล็อกค่อนข้างสูงแล้วก็มีภาคปรีโฟโนให้ด้วยนะครับนะฮะ MM ก็สามารถที่จะเล่นได้เลยนะครับส่วนอีกเครื่องหนึ่งที่จะพูดถึงก็คืออยู่ในฝั่งซ้ายนะฮะเราบอกว่าเป็นฝั่งซ้ายนะอันนี้ฝั่งกลางนะฝั่งซ้ายก็คือมาร้าน PM 7000N ตัวนี้ก็ถือว่ามาแรงและโด่งดังและมาเร็วมากในราคาประมาณสัก 29,000 กว่าถึง 30,000 ช่วงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นแอมที่อยู่ในเรนท์ที่เหมาะจะนำไปฟังเพลงพวกไฟล์เพลงแล้วก็สตรีมมิ่งเพราะว่ามีแดกอยู่ในตัวมีอะไรต้องมีอะไรเนี่ยค่อนข้างจะทันสมัยนะครับในเรื่องของแพทเทิร์นของการออกแบบมันก็จะออกมาในรูปนี้นะฮะอีกตัวหนึ่งเนี่ยฝั่งขวานะฮะฝั่งขวานี่พูดมาหลายครั้งแล้วก็ยังเป็นแอมยอดนิยมมีขาดตลาดเป็นช่วงๆนะครับตอนนี้ก็ทราบมาแล้วนะครับก็คือ NAD C368NAD C368นี่เป็นแอมซึ่งผมบอกว่าเขาออกแบบมาในลักษณะไฮบริดก็คือเอาละเมื่อฝั่งมาร้านเนี่ยออกจะทางดิจิตอลหน่อยนะฮะตัว New Brio เนี่ยออกอนาล็อกจ๋าๆเลยมาทาง NAD C368ซึ่งเป็นแอมที่ขายดีที่สุดของ NAD ในช่วงนี้นะครับก็เป็นลักษณะไฮบริดนะฮะคำว่าไฮบริดเนี่ยท่านผู้ชมมันก็คล้ายๆรถไฮบริดอ่ะก็คือมีทั้งน้ำมันมีทั้งไฟฟ้าผสมผสานกันแต่ว่า NAD C368เนี่ยถ้าเราพูดถึงแอมป์ปุ๊บมันจะเป็นเรื่องของวงจรนะครับวงจรของเขานี่ก็จะมีที่เป็นวงจรกึ่งหนึ่งเป็นดิจิตอลนะครับที่จะต้องเพาของมันในการที่จะส่งกระแสและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นอนาล็อกที่มาผสมผสานกันลงตัวพอดีเราเลยเรียกว่าเป็นไฮบริดนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าก้าวเท้าไปข้างหน้าในแบบที่ NAD ไม่เคยเป็นมาก่อนที่จะเป็นดิจิตอลสมบูรณ์แบบอย่างเช่น M10 พวกนี้ที่ท่านเห็นอยู่ว่าเป็นแอมสตรีมมิ่งเนี่ยเขาจะเป็นดิจิตอลสมบูรณ์แบบเลยนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งคืออันนี้เขาเรียกว่ายังทิ้งหางเครื่องไว้คือเป็นวงดนตรีก็ไม่ทิ้งหางเครื่องยังเก็บกันไว้อยู่นะฮะคือมีความเป็นอนาล็อกแบบ C รุ่นเก่าแต่ว่าก็ยังมีความใหม่ในแบบ M รุ่นใหม่เช่นเดียวกันนะครับผู้ชมครับเรามาวิพากษ์ตัว New Brio กันก่อนเพราะเป็นตัวที่เรียบง่ายที่สุดนะครับเพราะว่า New Brio เนี่ยต้องเรียนมาทุกตัวนี้เขาใช้
สามารถใช้รีโมทคอนโทรลได้หมดนะครับแต่ว่าผมเป็นคนไม่ชอบใช้รีโมทก็เลยเฉยๆกับมันนะครับบางคนก็บอกเอารีโมทไว้ในห้องเนี่ยเสียงมันจะเสียเอาละครับก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวค่อยไปว่าวิจารณ์อีกทีนึงริก้านิวบริโอเนี่ยเป็นแอมป์ที่อะนาล็อกจ๋าๆถ้าเราดูจากหน้าตานะครับข้างหน้าเขาก็จะเป็นวอลลุ่มแล้วก็จะมีหมายเลข1 2 3 4อะไรเนี่ยก็คืออินพุตจะไม่ได้ตั้งชื่อวิลิสมาลาเป็นไลน์เลยไลน์1 2 3 4แล้วก็จะมีโฟโนอยู่1ช่องนะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะเล่นเครื่องเล่นเป็นเสียงแล้วก็ขั้วต่อลำโพงมีให้ชุดเดียวนะฮะเป็นการบังคับในตัวเลยหน่อยแน่หน่อยแน่อย่าไปใช้อย่างอื่นใช้คู่เดียวพอไม่ต้องไปใช้2คู่เอาอะไรที่มันเรียบง่ายประหยัดแต่ว่าคุณภาพดีนะครับสังเกตได้ว่าการออกแบบก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าด้านหน้าสั้นด้านหลังยาวๆนะครับนะฮะก็เป็นลีลาของเขาอย่างหนึ่งนะครับขั้วต่อลำโพงสวยมากครับก็ถือทำมาเป็นพิเศษสำหรับคนที่ชอบอะไรที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับกำลังขับเลยครับบริโอเนี่ยนะฮะกำลังขับ50 วัตต์บางคนบอกเฮ้ยทำไมแอมราคาขนาดตั้ง30,000แล้วเนี่ยนะใกล้30,000ทำไมนะตัวนี้รู้สึกไม่แน่ใจน่าจะ30,000นิดๆด้วยนะครับนะฮะส่วนราคาขายเดี๋ยวก็ไปว่ากันนะครับก็อยู่ในเรนจ์30,000ด้วยกันเนี่ยทำไมถึงมันช่างมีกำลังขับไม่สูงเลยนะครับ50 วัตต์ต่อชานัลแต่อย่าลืมนะแอมพวกนี้ที่เรากำลังพูดถึงอยู่เนี่ยอยู่ในเรนจ์กำลังขับใกล้เคียงกันหมดแต่ว่าเขาจะบอกที่โหลด8 โอห์มแล้วเวลาที่เขาวัดโหลดโอห์มหรือว่าวัดที่มันจะไปขับลำโพงเนี่ยเขาใช้โหลดวัดเนี่ยเขาจะใช้ลักษณะที่ขับพร้อมกัน2 ชานัลเช่นเดียวกันทั้งหมดการขับพร้อมกัน2 ชานัลเนี่ยทำให้ภาคจ่ายไฟต้องทำงานเสมือนจริงในขณะที่ receiver หรือ amp ทั่วไปที่ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยมักจะบอกที่อย่างเช่นว่าถ้าบอก50วัตต์ตัวนี้มันอาจจะกลายเป็น150 วัตต์เพราะว่าไปบอกที่ channel เดียวเวลาที่เอาอะไรมาผัก channel เดียวเนี่ยภาคจ่ายไฟมันจะทำงานได้ดีกว่านะอันนี้ก็สมมติให้ฟังนะฮะเพราะนิวบริโอเนี่ยก็เป็น amp ที่มีเรทกำลังขับที่เป็นสเต็ปน่าสนใจนะฮะวิธีการออกแบบของทางโรงงานริก้านี่ก็คือว่าทำให้ amp เนี่ยสมมติที่50 วัตต์โดยขับที่โหลด8 โอห์มแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับเราต้องการที่จะให้มันขับที่โหลด4 โอห์มหรือว่าลำโพงนั้นเป็นโหลด4 โอห์มหรือว่าสัญญาณเสียงเข้ามาโดยส่วนใหญ่เฉลี่ยเป็นที่4 โอห์มเนี่ยกำลังขับมันจะสูงได้ถึง73 วัตต์ก็แสดงให้เห็นว่าการออกแบบภาพจ่ายไฟเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนอยู่พอสมควรแล้วก็บางสวิงนะบางช่วงก็จะขึ้นไปถึง90 กว่าวัตต์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากแล้วมีโฟโน MM input สำหรับคนที่ซื้อเรก้าอยู่แล้วก็อยากจะหาแอมที่มันเสียงแนวเดียวคือไปด้วยกันได้เนี่ยเรก้าก็อาจจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะฮะอันนี้ก็คือเรียกว่าออกแบบมาให้คุณเลือกใช้ไปกับพวกตระกูล P2 P3 หรือ P1 ของตัวTurntable ของเรก้าเขาเองนะครับก็ถือว่าเข้าชุดกันดีนะครับอย่าลืมนะฮะแอมหน้าสั้นหลังยาวนะครับอันนี้ก็ต่างจากชาวบ้านนะครับช่องต่อโดยส่วนใหญ่ก็เหมือนกันนะครับทุกยี่ห้อก็ชุบทองทั้งหมดนะครับทีนี้เราไปดูอีกแบรนด์หนึ่งนะครับแบรนด์นี้ฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายที่ผมว่านี่ก็คือตัวมาร้านนะครับมาร้านนี่ก็ต้องถือว่ามีชื่อเสียงมายาวนานผมว่ามาร้านนี่น่าจะมีอายุเฉียด70 ปี60-70 ปีแน่ๆเพราะว่าตั้งแต่ซาอูมาร้านซึ่งเป็นคนแรกที่คิดแอมขึ้นมาในโรงรถในบ้านตัวเองนะครับแล้วก็เริ่มมามีชื่อเสียงโด่งดังในโมเดลที่เรียกว่าเป็นดาวค้างฟ้าคือ789หรือโมเดล7โมเดล8โมเดล9ซึ่งเป็นปรีและพาวเวอร์ที่ประหลาดที่สุดตอนออกใหม่ๆราคาไม่สูงขนาดนี้ยิ่งนานวันราคายิ่งแพงนี่คืออดีตของเขาแต่ในปัจจุบันเนี่ยมาร้านมาอยู่ในเครือเดียวกับเดนนอนนะครับนะฮะ DNM นะครับก็คือเดนนอนและมาร้านเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนแนววิถีว่าเดนนอนไปเน้นด้านของสราวไปเน้นของตลาดซึ่งค่อนข้างที่จะเป็นมัลติรูมมากๆแล้วก็ตัวมาร้านเนี่ยหันมาเล่น2 channel เนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ก็มีรีเซิเวอร์ด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ติดมากับตัวมาร้านรุ่นใหม่นี้นั่นก็คือ PM 7000N นี่น่าจะย่อมาจากเน็ตเวิร์กเพราะนั้นมันเป็นแอมที่เหมาะกับการเล่นเน็ตเวิร์กหรือเล่นสตรีมมิ่งมากที่สุดเพราะว่าในตัวมันตอบสนองไฟล์เพลงที่ค่อนข้างจะเน้นมากๆแล้วก็ตัวมาร้าน PM 7000N เนี่ยนะครับรูปทรงหน้าตาเนี่ยจะยังเป็นแบบมาร้านดั้งเดิมเลยนะครับถ้าเราดูจากรูปทรงหน้าตาเนี่ยแต่ว่าในส่วนภายในเนี่ยนะครับสามารถตอบสนองอะไรหลายๆอย่างอย่างเช่นว่า HEOS ก็คือระบบมัลติรูมนะครับซึ่งสามารถที่จะส่งสัญญาณไปยังลำโพงที่เป็น HEOS ด้วยกันเลยเนี่ยก็จะสามารถใช้ระบบเดียวกับ Denon หรือบริษัทอื่นๆที่ใช้ระบบ HEOS
ด้วยกันเนี่ยก็สามารถใช้ร่วมกันได้นี่คือข้อที่ดีนะครับในเรื่องของการเป็นเน็ตเวิร์กนะครับเรียกว่าเมื่อก่อนเราจะทำมัลติรูมคือเอาลำโพงฟังเพลงไปว่าอีกห้องหนึ่งอันนี้จะดูหนังศูนย์กลางอีกห้องหนึ่งของโลกเนี่ยก็ให้เขาฟังดนตรีอะไรเงี้ยคือเครื่องเดียวนั้นมันสามารถทำงานได้แต่ต้องเดินด้วยสายเดี๋ยวนี้เป็นลักษณะเป็นไวเลสหมดเลยด้วยระบบ HEOS นะครับ HEOS ก็มีใช้ทั้งในเดนอลแล้วก็มาร้านนะครับในส่วนภาควงจรเนี่ยตัวมาร้านเนี่ยนะครับเขาจะใช้วงจรที่เป็นชิปของเขาเองก็คือคิดภาพขยายในรูปแบบของตัวเองเราก็เรียกกันว่าเป็น HDM หรือ HDAM นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นภาคขยายแล้วมีภาคจ่ายไฟซึ่งเป็นวงแหวนหรือว่าเป็นหม้อแปลงวงแหวนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะให้กำลังขับที่ดีแล้ว low noise คือความต้านทานต่ำนะครับในกำลังขับนะครับกำลังขับก็คล้ายๆกับ New Brio นะครับอาจจะต่างกันนิดหน่อยซึ่งผมว่าที่จริงก็น่าจะเท่าๆกันนะเพราะว่าเวลาบอกกำลังขับมันอยู่ที่60วัตต์ที่8โอห์มเนี่ยแล้วก็ไม่ได้บอกสเปคตรงอื่นอีกก็แสดงว่าการอัตราการสวิงหรืออะไรเนี่ย ก็อาจจะไม่ได้ต่างจากนิวิโอแต่ว่าแอมพลิฟายเนี่ยเน้นไปทางเรื่องของดิจิตอลมากกว่าอนาล็อกเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าภาคแดกในตัวถือว่าเป็นจุดโดดเด่นของมาร้านนะครับนะด้านหลังเครื่องก็เช่นเดียวกันนะครับมีขั้วต่อให้ขั้วเดียวนะครับก็ต้องบอกนั่นแน่อย่าไปใช้อย่างอื่นไม่ต้องไปพ่วงไม่ต้องอะไรขั้วเดียวพอแล้วนะครับแล้วก็มีดิจิตอลอินเอาท์ครบนะครับในการที่เราจะนำมาใช้กับเขาเพื่ออย่างเช่นตัว CD เนี่ยเราต่อ CD มาแล้วเราไม่ต้องการใช้ภาคแดกของ CD เรามาใช้ในตัวมารันตัว 7000N ได้เลยนะครับเป็นลักษณะของการใช้งานที่คล่องมากทีนี้ในเรื่องของการสนองตอบไฟล์เพลงนะครับก็ต้องบอกว่าได้ตั้งแต่ ALAC FLAC นะครับแล้วก็ WAVE Lossless File เริ่มตั้งแต่24บิตทั่วไปนะครับไล่ไปถึง192กิโลเฮิรตซ์แล้วก็รวมทั้งสนองตอบตัว DSD นะครับที่ 2.8 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ 5.6 เมกะเฮิรตซ์เต็มที่ด้วยนะครับนะฮะแม้ว่ากำลังขับจะแค่60วัตต์นะครับนะก็เป็นแบบเรียกว่าต่อเนื่องนะครับนั้นก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเมื่อเป็นเน็ตเวิร์กเนี่ยตัวมาร้านเขาก็จะมีทีเด็ดอยู่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับจำได้ไหมครับว่าตอนนี้มีระบบการสั่งการด้วยคำพูดนะครับพูดแล้วมันก็รับส่งต่อกันเนี่ยตอนนี้ทางมาร้าน 7000N นี่ก็สามารถที่จะสนองตอบด้วย Amazon Alexa Voice Control ด้วยนะครับสนุกดีกันสั่งด้วยเสียงนะครับนะฮะแล้วก็ AirPlay 2นะครับแล้วก็ Apple Siri Voice Control ก็สามารถนำมาใช้งานได้อันนี้คือความโดดเด่นของตัวมาร้านนะครับเรียกว่าทันสมัยขึ้นเยอะเลยนะครับถ้าเทียบกับ Brio นี่ฉันขอเก็บตัวอยู่โบราณเงียบๆเป็นแอนาล็อกแท้ๆแต่ว่าตัวมาร้านเนี่ยขอกระโดดตู้นู่นไปในดวงจันทร์เลยนะครับนะฮะนะเหมือนประเทศเรากำลังจะไปดวงจันทร์ไม่ใช่ท่านผู้ชมนะแซวซะหน่อยนะฮะก็เอาเป็นว่าช่องที่ตามมาที่สำคัญก็คือตัวนี้มีซับวูเฟอร์เอาท์พุตด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่มีเหมือนบริโอนะครับอย่าคิดว่าไปดิจิตอลแล้วจะลืมมานานหรอกนะครับมีภาคปรีโฟโนนะครับ MM ให้ด้วยอันนี้ก็คือฝั่งของทางมาร้าน PM7N ก็น่าสนใจมากเพราะว่าดูรูปร่างหน้าตาวิธีการวางขั้วลำโพงนี่ผมชอบนะเพราะว่ามาร้านเนี่ยมักจะเป็นแอมพลิฟายยี่ห้อหนึ่งที่เป็นยี่ห้อตลาดแต่ว่าการวางขั้วลำโพงเนี่ยจับห่างกันแล้วก็ดูค่อนข้างที่จะโปรสักนิดหนึ่งนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นมาตรฐานของมาร้านนะครับโอเคครับตัวที่ผมพูดถึงบ่อยแต่ก็ยังต้องพูดถึงอยู่ตลอดเวลานะครับอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือ NEDC 368ท่านผู้ชมครับ NED C ตระกูล C ตระกูลที่เป็นไฮบริดแอมเนี่ยจะมีออกมา3รุ่นนะครับคือ338รุ่นเล็กนะครับแล้วก็มา368รุ่นกลางแล้วก็รุ่น388ซึ่งราคาจะอัพขึ้นไปถึงประมาณ 4-50,000 ขึ้นไปถึงนู้นนะครับถ้าไม่ทํามาเนี่ยตัวกลางขายดีกว่าเพื่อนนะครับตอนนี้เราจะไม่แนะนํา368ครับท่านผู้ชมความโดดเด่นของ368อย่างที่เคยพูดไปหลายครั้งนะครับแอมตัวนี้มันค่อนข้างที่จะเป็นกึ่งดิจิตอลกึ่งอนาล็อกนะครับทำงานผสมผสานกันได้อย่างดีตั้งแต่หน้าปัดหรือว่าด้านหน้าด้านหลังท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนี่ออกแบบได้เรียบง่ายมากแล้วก็รู้ใจคนที่ชอบฟังเขาเรียกว่าคนหลายใจไม่ใช่คนใจเดียวนะครับเพราะว่าคนใจเดียวจะเหมาะกับมาร้านแล้วก็ตัวบริโอของเรก้าเพราะมีขั้วต่ออยู่ชุดเดียวแต่ว่าตัว NEDC 368กับมองอีกแบบหนึ่งนะครับมุมมองของเขาคือใช้ขั้วลำโพงได้2ขั้วมีอรรถประโยชน์อยู่2อย่างนะครับต่อลำโพง2คู่แล้วฟังทีละคู่เพื่อให้บุคลิกเสียงของลำโพงนั้นแตกต่างกัน2ก็คือต่อแบบไบไวริงในลำโพงคู่เดียวก็แยกขั้วจากตัวลำโพงใช้สาย2ชุดได้เลยนะครับอันนี้ก็คือจุดที่ดีบอกแล้วว่าถ้าตัวไหนที่อยู่ตรงกลางที่สุดเนี่ยนะครับก็คือตัว NEDC 368นี่เองนะครับเพราะว่าทางมาร้านเขาก็ไปแบบสตรีมมิ่งเต็มๆBrio เขาก็อนาล็อกเนื้อๆ
แต่ว่า NDDC 368นั้นดันมาอยู่ที่ตรงกลางก็คือเป็นได้ทั้ง2แบบเพราะว่าถ้าพูดถึงด้านอนาล็อกนะตัวนี้จะมีกำลังขับที่80วัตต์นะครับอาจจะต้องบอกว่าสูงกว่าเพื่อนในกลุ่มตระกูลเดียวกันนี่คือความได้เปรียบของ NDD ก็คือกำลังขับนี่จะมาก่อนนะครับนะฮะให้กำลังสูงสุดในอัตราการสวิงได้ถึง120วัตต์ด้วยซ้ำไปนะครับนะฮะวิธีของการจ่ายไฟในเครื่องเนี่ยเขาทำออกมาเป็นกึ่งดิจิตอลคือว่าจ่ายไฟแบบ DC 100% นะครับจากที่เรียกว่า DC 100% Pure Power เลยนะครับด้วยการออกแบบภาคจ่ายไฟที่แตกต่างไปจากเดิมก็คือเอาวิถีของอนาล็อกดิจิตอลมาผสมผสานกันเป็นไฮบริดนะครับโวลเทจมันจะเที่ยงตรงแล้วก็ให้รายละเอียดเสมอย่านทุกความถี่เพราะนั้น NAD C 368เนี่ยจะต่างจากรุ่น375แต่เดิมนะฮะ372หรือว่ารุ่นที่เป็นอนาล็อกอย่าง316รุ่นเล็กๆอะไรพวกนี้จะต่างออกไปเลยก็คือจะมีอัตราการสวิงของเสียงที่ไวขึ้น NAD C 368นะครับมีความน่าสนใจก็คือว่าภาคสัญญาณขาเข้าของเขาเนี่ยต่อได้ทั้งดิจิตอลและอนาล็อกเหมือนมาร้านนะครับนะฮะก็คือสามารถต่อตัวออปติคอล2ชุดแล้วก็โคเอ็กเชียนได้2ชุดนะครับส่วน USB ถ้าท่านจะใช้ USB นะครับแล้วก็ต้องการให้มันเริ่มเข้าไปสู่เขาเรียกว่าเพลงที่เป็นสตรีมมิ่งมากขึ้นเราก็จะต้องไปมันคือตัวนี้ออกแบบพิเศษคือมีช่องต่อซ็อกเก็ตถ้าเราดูด้านหลังเนี่ยจะมี MDC ซ็อกเก็ตอยู่ด้านหลังก็ซื้อ MDC โมดูลของ ND เนี่ยมาเสียบใช้ซื้อเพิ่มนะครับก็จะทำให้เราสามารถรับสัญญาณจากตัว USB ไม่ว่าจะเป็นจากคอมพิวเตอร์หรือจะเป็นแฟลชไดรฟ์ที่เรามีเพลงเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะนำเข้าไปแปลงได้เลยนี่ก็อยู่ที่เราจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มนะครับนะฮะแปลกเหมือนกันนะครับแอมชุดนี้เนี่ยให้ของเรามาครบมากเลยคุณจะชอบอะไรเขาเผื่อไว้คุณหมดเพราะว่า NAD ก็ยังมีภาคปรีโฟโนแบบ MM นะครับสำหรับเครื่องเล่นเป็นเสียงให้อีก1ชุดด้วยนะครับพร้อมที่แตกต่างออกไปก็คือรับสัญญาณบลูทูธแล้วก็ FX ได้โดยมีเสาอากาศในตัวแบบถอดได้นี่คือความเป็น NAD ให้คุ้มสุดนะครับดีสุดคุ้มสุดเมื่อเอาเงินวางเนี่ยมักจะเป็น NAD นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดยอดแล้วก็ยังมีเหมือนมาร้านอีกก็คือมีซับวูฟเฟอร์เอาให้ด้วยสำหรับคนอยากจะนำไปต่อซับวูฟเฟอร์เพิ่มพลังขับที่มันเป็นความถี่ต่ำก็สามารถทำได้นะครับนะฮะสเปคอื่นๆก็โดยทั่วไปนะครับก็คือตัวนี้ก็จะอาจจะโดดเด่นเรื่องของการที่ว่ามันมีบลูทูธในการที่เราจะต่อเชื่อมอย่างเช่นใช้สัญญาณเพลงที่เราส่งไปทางบลูทูธเนี่ยส่งเข้าไปที่ตัวเครื่องได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปใช้ตัวแปลงแต่ว่าเครื่องอื่นอาจจะทำไม่ได้อย่างบริโอนี่ทำไม่ได้นะครับนะเพราะนั้นก็จริงเป็นคุณสมบัติที่ค่อนข้างจะได้เปรียบอยู่ตรงนี้นะครับเอาละครับท่านผู้ชมความสำคัญมาอยู่ตอนหลังนี่เองไม่ว่าจะพูดไป 108,000 เข้านะ700-7ยันน้ำผมจะบอกว่าสเปคมันเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงท่านผู้ชมก็จะต้องมีคำถามเสมอว่าถ้าฉันฟังเนี่ยฉันจะได้อะไรจาก3เครื่องนี้ใช่ไหมฮะเราวิพากษ์กันไปตรงๆเลยนะครับเพราะว่าแอมทั้ง3เครื่องเนี่ยผมบอกได้เลยถ้าใครถูกใจ NAD จะไม่มีทางชอบมาร้านใครชอบบริโอของริก้าก็ไม่มีวันจะชอบ NAD หรือชอบมาร้านได้ใครชอบมาร้านก็จะไม่สามารถชอบบริโอแล้วก็ NAD C 368ได้ที่ผมยกทั้ง3เครื่องมาที่ผมฟังมาแล้วอย่างช่ำชองเนี่ยเอามาวิพากษ์วิจารณ์เสียงเพราะว่าจะได้รู้ไปเลยรู้ดำรู้แดงว่าท่านชอบรถ Toyota บางคนบอกชอบMazda ครับบางคนอาจจะชอบ Honda เนี่ยนะครับเลือกกันไปเลยคือขับถึงเชียงใหม่ด้วยกันทั้งหมดแต่ว่าตัวไหนนั่งแล้วท่านรู้ตัวมันสบายก้นมันสบายใจมันขับไปแล้วมันมากมีสปีดที่ดีบางทั้งบางคันอาจจะนิ่มหน่อยบางคันอาจจะจับถนนดีหน่อยอะไรมันจะมีคุณสมบัติที่ต่างกันเช่นเดียวกับเครื่องเสียงครับท่านผู้ชมเอาไงดีท่านผู้ชมเราวิพากษ์กันตรงๆแล้วกันนะครับว่าถ้าใครนะครับที่ชอบเสียงแบบนี้รายละเอียดเนียนๆเปิดโปร่งเบสไม่เน้นมากนักแต่ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าทุกย่างความถี่เนี่ยราบเสมอกันหมดแล้วมีความเป็นอนาล็อกสูงกว่าเพื่อนในกลุ่มตระกูลพวกนี้นะครับในแอมป์ในทั้ง3เครื่องเนี่ยตัวนี้จะมีความเป็นอนาล็อกสูงจริงๆนะแล้วก็ไม่อนุญาตให้เล่นดิจิตอลด้วยนะครับราคาก็พอชาวบ้านเขานะนั่นก็ต้องเป็นริก้านิวบริโอนะครับริก้านิวบริโอนั้นถึงแม้จะดูตัวเล็กๆนะครับผมเคยลองใช้นำมาขับลำโพง ProAct ดูไม่ได้คิดว่ามันจะขับได้เพราะว่ามันบอกกำลังขับ50วัตต์นี่น่าหวาดเสียวนะครับเพราะขับถ้าเบรส10ได้ขับถ้าเบรส10ได้นี่ไม่ใช่ธรรมดาท่านผู้ชมก็แสดงว่าแอมป์เขาใช้ได้แม้ว่าอัตราการสวิงในช่วงท้ายๆถ้าเกิดเราเป็นฟังเพลงคลาสสิกแล้วแรงๆมากเนี่ยตัวนิวบริโออาจจะไปไม่ถึงแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะฟังเพลงทุกประเภทได้ดีระดับความดังเนี่ยผมว่าฟูลเต็มห้องท่านที่มีห้องไม่เกิน16 18
หรือไม่เกิน20ตารางเมตรแอมเล็กๆตัวนี้ก็ยังสามารถใช้ได้นะครับจะฟังเป็นแบ็คกราวด์มิวสิกจะฟังเป็นเพลงที่จริงจังก็สามารถฟังได้ทั้งหมดนะครับมีรีโมทคอนโทรลเนี่ยสะดวกสบายมากแม้จะเป็นอนาล็อกแต่ถ้าคิดจะต่อเติมเหมือนบ้านสร้างสำเร็จรูปถ้าคิดจะต่อเติมคิดจะปลูกต้นรักสกอร์เนี่ยปลูกไม่ได้แล้วนะท่านผู้ชมก็คือมันก็เขาเป็นตัวของตัวเขาเองอยู่ตรงนั้นเลยไม่สามารถที่จะไปปรับไปเพิ่มไปอะไรจะไม่มีให้ทั้งสั้นเพราะนั้นเนี่ยรักแล้วรักเลยนะฮะถ้าไม่รักอย่ายุ่งกับฉันก็คือชอบอนาล็อกเสียงเรียบสะอาดแล้วก็ไม่ใช่เสียงซึ่งเขาเรียกว่าอะไรกระแทกกระทันแล้วก็มีความพันสูงๆเนี่ยอันนี้เรื่องนิววิดีโอนะครับจุดอ่อนก็จะเป็นเรื่องของแรงพันก็คือว่าตาการสวิงการสวิงเนี่ยนิววิดีโออาจจะยังไม่ได้แรงนักนะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าความราบรื่นของเสียงกลางรายละเอียดเนี่ยถือว่าเป็นตัวต้นๆของในกลุ่มนี้นะครับมีความเป็นอนาล็อกสูงเอาถัดไปมุมซ้ายท่านผู้ชมมุมซ้ายก็คือ PM 7000N นะครับผมต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในบรรดากลุ่มเครื่องทั้งหลายเนี่ยเอาเสียบไฟฟังเนี่ยฟังได้เลยเนี่ยก็มีนิววิโอเนี่ยที่แบบว่ายังไม่ได้เบิร์นก็เสียงดีแต่ถ้าเป็นมาร้าน PM 7000N แล้วก็ NAD รุ่น368เนี่ยต้องขอเวลาเขาสักประมาณ 4-50 ชั่วโมงก่อนนะครับช่วงแรกๆเนี่ยแอมทั้ง2เครื่องที่ผมว่าคือตัวมาร้าน PM 7000N กับตัว NAD C368 จะมีความกระด้างอยู่นิดๆกระด้างอยู่ที่ประมาณความถี่เสียงกลางจะประมาณ500เฮิรตซ์จากช่วงต่ำนะขึ้นไปจนถึงประมาณ 6-7K นะท่านผู้ชมถามว่าคุณหูทิพย์ขนาดไหนเราฟังออกเลยความถี่เท่าไหร่ท่านผู้ชมครับพูดตรงนี้แล้วก็ขำตัวเองคือที่รู้เพราะอะไรนะท่านผู้ชมทราบไหมผมทำงานทางด้านโปรเฟชชั่นแนลมานานรู้ว่าความถี่ณจงช่วงดนตรีตรงนี้มันอยู่ที่ความถี่ไหนไปจนกระทั่งเสียงปลายร้องสุดๆของนักร้องหญิงมันจะอยู่ที่ประมาณ 7K ที่จะทำให้เสียงดีไม่ดีเพราะนั้นเราจึงอนุมานได้นะครับไม่ได้ยากอะไรเพราะนั้นเนี่ยแอมที่ต่อแล้วไม่ต้องเบิร์นเลยก็คือ New Brio ฟังแบบสบายใจแต่มันก็ต้องเบิร์นสักระยะหนึ่งเหมือนกันถึงจะนิ่งนะครับแต่ว่าฟังได้ทันทีแต่ถ้าเป็นมาร้าน PM7000N นะครับแล้วก็ตัว NAD C368 เนี่ยผมต้องรบกวนท่านผู้ชมว่าให้เวลาเขาหน่อยนะครับนะฮะจะสู่ขอก็รีบขออะไรอย่างงี้ไม่เอานะคือต้องช้าๆใจเย็นๆใช้เวลาสักประมาณ80ชั่วโมงเนี่ยนิ่งละนะ NAD นี่ประมาณสัก80ชั่วโมงเนี่ยยังไม่นิ่งมาร้านประมาณ80ชั่วโมงเนี่ยนิ่งแล้วแต่ NAD สักประมาณ100นิดๆนะ100ถึง110ชั่วโมงนะวิธีการเบิร์นก็คือเปิดฟังเพลงไปเรื่อยๆแหละนับชั่วโมงไปเรื่อยวันนี้เปิดได้10ชั่วโมงพรุ่งนี้เปิดอีก10ชั่วโมงวันต่อไปอีก6ชั่วโมงจนกระทั่ง100กว่าขึ้นไปเนี่ยใช้ได้นะฮะมันเวลาที่เทียบกันระหว่าง M3 ตัวเนี่ยมันก็เลยทําให้DVO ดูเหมือนได้เปรียบเพราะว่าไม่ต้องเบิร์นน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีของแต่ละยี่ห้อนะครับเพราะฉะนั้นฟังเนี่ยต้องฟังให้กระจ่างแล้วก็ต้องรู้ให้จริงว่าต้องเบิร์นมันหรือไม่เบิร์นมันนะมันถึงจะลงตัวนะครับทีนี้มาดูตัวมาร้าน PM7000N นะครับน้ำหนักเสียงเรียกว่าไม่แพ้อินดิเกตตัวแพงของเขาเรียกว่ามีอัตราการพุ่งการประทะแล้วก็น้ำหนักของเสียงตั้งแต่ช่วงเสียงต่ำไปจนถึงเสียงกลางเนี่ยรู้สึกว่านักร้องมันจะมีน้ำมีเนื้อนะครับนะฮะอันนี้คือลักษณะแบบนั้นแล้วก็การใช้งานเนี่ยมันค่อนข้างคล่องตัวเป็นมัลติรูมได้เลยนะครับเรียกว่าทุกอย่างมาที่เขาเนี่ยโอ้โห Amazon Alexa เนี่ยสั่งด้วยคำพูดนะครับหรือว่า AirPlay 2นะครับ Apple Siri เนี่ย Voice Control นี่ใช้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนประโยชน์หนึ่งแต่ลงท้ายเราต้องมาพูดเรื่องเสียงนี่ก็จะบอกตัวมาร้านเนี่ยเขาก็จะเป็นลักษณะหนักแน่นนะชายชาตรีที่หนักแน่นกล้ามโตนิดนึงนะครับมีความพันนะรายละเอียดช่วงปลายเนี่ยถ้าเรามาเทียบกับนิวบริโอต้องยอมรับว่านิวบริโอมันจะได้รายละเอียดช่วงปลายที่น่าฟังกว่าตัวมาร้านนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็คือเปรียบเทียบเฉพาะย่านความถี่บางย่านแต่รวมๆนั้นเนี่ยคนที่ชอบมาร้านก็ไม่ชอบบริโอคนชอบบริโอก็ไม่ชอบมาร้านเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยก่อนที่จะเลือกซื้อฟังให้ดีผมก็เลยสรุปให้มาร้านว่าน้ำหนักเสียงดีการพันของเสียงก็ดีนะครับมีน้ำหนักมากๆแต่รายละเอียดก็มีนะครับแต่ความอ่อนหวานเนี่ยจะสู้นิวบริโอของริก้าไม่ได้ริก้าก็จะมีความผ่อนเบาตรงเรื่องน้ำหนักเสียงก็จะสู้มาร้านไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้มาดูตัวสุดท้ายที่ผมชอบมันก็มีอยู่ตรงกลางพอดีนะครับก็คือว่ามีความเป็นมาร้านแล้วมีความนิวบริโอเนี่ยค่อนข้างน่ารักทีเดียวนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่าลงท้ายแล้วท่านจะต้องมาซื้อ NDD บางคนไม่ชอบ NDD ก็ยังชอบบริโอหรือไม่ชอบบีโอก็ชอบมาร้านมันมีทางเลือกนะฮะที่มาดูบุคลิกที่ท่านจะตัดสินใจได้นะครับตัว NDD C368นี่เคยพูดหลายครั้งแล้วเสียงกลางยอดเยี่ยมมากท่านผู้ชมเวลาที่เราฟังอย่างชุด Jennifer Warne นะครับแล้วก็เพลงร้องอย่างชัยฉินนะครับนะฮะแม้กระทั่ง
พลงร้องแบบไทยๆแล้วนะครับของโจโปสเตอร์เนี่ยนะครับพวกอภิรมย์อะไรทั้งหลายโอ้ฟัง NAD C368 แล้วนะครับมันจะมีความสว่างแล้วก็อิ่มนะคือไปควบกันเนี่ยนอกจากใสโปร่งแล้วเนี่ยก็ยังมีน้ำหนักอยู่พอสมควรแม้จะไม่ได้หนักเข้ามาร้านแต่ก็มีน้ำหนักซึ่งทิ้งตัวได้อย่างเป็นจังหวะสวยงามนี่คือจุดเด่นของตัว NAD ตัว368จึงเป็นแอมป์ที่น่าจับตาแล้วก็น่าจับหูคือน่าฟังนะครับกำลังขับก็ค่อนข้างสูงกว่าในตระกูลเดียวกันแล้วก็เป็นกำลังขับที่สูงจริงด้วยนะไม่ใช่ว่าตัวเลขสูงกว่าเขาแค่30วัตต์เนี่ยมันจะไม่ค่อยให้ได้อะไรแต่ว่านี่มันจะมีความรายละเอียดการทิ้งช่องไฟดนตรีตัวนี้ถือว่าสวยงามจะมีบางส่วนที่คล้ายๆนิวบริโอก็คือว่าปลายเนี่ยจะละเอียดละเมียดละไมแต่ก็ยังใสกว่าตัวนิวบริโอในช่วงปลายนะครับนะส่วนช่วงเสียงทุ้มเนี่ยอาจจะไม่ได้หนักเท่ามาร้านนะครับแต่เขาก็จะมีความเนียนอยู่ในเบสที่น่าฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่เคยฟัง NAD รุ่นเก่ามานะครับในซีรีส์เก่าอย่างพวกที่เรียนแบบตระกูลน้ำเสียงซีรีส์20หรือว่า3020มาตลอดเนี่ยจะเห็นว่ามันนุ่มนวลแต่ว่าตัว NAD C368 เปลี่ยนไปนะครับโปร่งใสด้วยแล้วก็มีความนุ่มนวลอยู่ในตัวด้วยนี่คือความเป็นตัว NAD แต่ถ้าต้องการให้เป็นระบบเน็ตเวิร์กที่มันคล่องตัวนะครับเราก็ต้องซื้อตัวโมดูลเพิ่มนะครับด้านหลังจะมีอีก2ช่องที่เราสามารถเลือกซื้อเพิ่มเข้าไปได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับจะเอาแบบตัวกลางอนาล็อกจ๋าๆจะไปทางซ้ายน้ำหนักฮุกดีๆนะครับหรือจะเอาแบบมีชีวิตชีวาแบบ4368ท่านต้องเลือกแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถตัดสินใจท่านได้เพราะวิพากษ์วิจารณ์จนสิ้นไส้สิ้นพุงแล้วนะครับนะฮะทุกตัวนี้สามารถขับลำโพงอิมพีแดนซ์ที่หลากหลายเนี่ยได้ดีพอๆกันนะครับนะฮะตัวที่ถือว่าเป็นขวัญใจของท่านเนี่ยเป็นตัวไหนท่านต้องเลือกตามบุคลิกที่ผมบอกไปผมเชื่อว่ามันชัดกระจ่างพอสมควรสำหรับคนที่ต้องการไอเดียจากผมนะครับวันนี้การบัญชันแอมป์3ตัวก็มาจบลงที่ว่าถูกใจตัวไหนซื้อตัวนั้นใน3ตัวนี้3เครื่องนี้ไม่มีผิดหวังเพราะว่าคัดเลือกมาให้ท่านผู้ชมแล้วบุคลิกเราอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นบางท่านชอบเสื้อสีเหลืองบางคนชอบเสื้อสีแดงบางคนชอบเสื้อสีเขียวเลือกเอาเพราะใส่แล้วอบอุ่นใจสู้ความหนาวสู้ความร้อนได้นะครับเช่นเดียวกันกับเครื่องเสียงแหละอะไรที่เป็นบุคลิกของเราจงเลือกตัวนั้นข้อดีข้อเสียบอกไปหมดแล้วนะครับวันนี้ก็อย่าเพิ่งรีบไปไหนครับเดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงกันต่อแล้ววันนี้มีเพลงเพราะอะไรฟังแอมอะไรแล้วก็ลำโพงอะไรเดี๋ยวได้เห็นกันนะครับ